วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมครกชาววังมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมครกชาววังแบบเดิมต้องผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมกรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำตัวขนมครกชาววังค่ะใส่น้ำเชื่อมกรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและน้ำผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหน้าขนมครกชาววังค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆที่เตาขนมครกนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมตัวแป้งขนมครกประมาณ3/4ของเบ้าใส่หน้าขนมครกที่เตรียมไว้จนเต็มเบ้าปิดฝาประมาณ2นาทีหลังจากนั้นเปิดฝาใส่เผือกนึ่งหั่นเต๋าเมล็ดข้าวโพดต้มต้นหอมซอยโรยหน้าตามชอบปิดฝาต่ออีก4นาทีเปิดฝาแคะขนมครกชาววังจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมครกชาววังที่อร่อยและน่ารับประทานค่ะ